ตอนนี้ผมมาแวะเขื่อนกระเสียวนะฮะอยู่บนสันเขื่อนกระเสียวเขาไม่ให้เอารถเข้ามาข้างนอกก็ที่จอดรถก็ไม่มีต้องเดินเข้ามาครับเมื่อกี้ผมไปกางเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะครับกำลังสงสัยอยู่ว่าตรงนี้เขาทำอะไรน่าจะเป็นเลี้ยงปลาดีคือสันเขื่อนกระเสียวนะฮะแม่อนุญาตให้รถเข้ามาแต่ว่ามีจักรยานให้เช่าขี่ไปบนสันเขื่อนนะครับแต่ว่าด้านบนที่จอดรถน้อยมากเลยต้องจอดซ้อนๆกันอยู่ผมอยากจะเช่าจักรยานขี่ข้ามไปฝั่งนู้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาพอบรรยากาศดีครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นรีสอร์ทเมื่อกี้ผมกางเต็นท์อยู่ตรงไร่ชมวิวตรงบริเวณแถบนู้นนะครับก็มีบริการจ้างเรือมาแถวบริเวณเขื่อนนี้ได้แต่ขับรถมาน่าจะง่ายกว่าแต่ก็ได้คนละอารมณ์นะครับเมื่อกี้ทางเข้ามาเขาไม่มีป้ายบอกก็หากันนานนะกว่าจะเข้ามาถูกขับรถเรื่องอะจะอยู่นี่เหรอดูอะไรเอ่ยแพงงอนงอนใครเนี่ยหนึ่งสองสามต้องเช่าจักรยานปั่น
างบนนั้นเป็นอะไรไปแล้วเราไปขึ้นลมแล้วไปแล้วจำมือไม่กล้า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 ใช่เปล่า